น้องจอยชอบทานอาหารตามโรงแรมไหมอุ้ยชอบมากชอค่บะมากนะเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปทานบุฟเฟ่ต์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มจริงๆมันคุ้มตั้งแต่จุดไหนรู้ป่ะจุดนะเราไปทานเนี่ยใช้เงินนิดหน่อยนะค่าอาหารนะแต่เราได้บรรยากาศที่เขาลงทุนนะเจ้าของโรงแรมเนี่ยลงทุนสร้างเลยนะโอ้บางโรงแรมเนี่ยเป็นร้อยล้านใช่ค่ะเราไปนั่งในบรรยากาศนะห้องที่มันโอ่งโถงขนาดนั้นแล้วเรายังกินไม่เลิกอีกกินไม่เลิกอีกนะบุฟเฟ่กินได้ทุกอย่างนั่นน่ะสิวันนี้จะพาไปที่ห้องอาหาร Park View นะคะของ Imperial Queen's Park ไปดูทั้งบรรยากาศและอาหารที่น่าทานกันค่ะครับห้องอาหารในโรงแรมนับเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับโรงแรมแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมห้องอาหาร Park View ที่โรงแรม Imperial Queen's Park กันค่ะถึงสถานการณ์ของธุรกิจห้องอาหารที่อยู่ในโรงแรมในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับธุรกิจห้องอาหารสำหรับในโรงแรมแล้วก็ฝ่าย F&B นะครับ Food and Beverage ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับทางโรงแรมเป็นอันดับ2รองจากห้องพักเลยครับซึ่งตรงนี้ถึงมีความสำคัญมากใช่ครับทางทุกโรงแรมจะให้ความสำคัญกับห้องอาหารด้าน F&B แล้วถ้าถามถึงที่ Park View เนี่ยค่ะที่ห้องอาหารแห่งนี้เนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรบ้างคะห้องอาหารฟังก์ชันของเรานะครับเป็นห้องอาหารที่เปิดโล่งบรรจุได้ประมาณ300ท่านนะครับคือเหมาะสำหรับงานสัมมนาใหญ่ที่สามารถจะมาลงได้แล้วก็การไปมาก็สะดวกนะครับพี่ลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเป็นที่พักในโรงแรมหรือนอกโรงแรมอะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณแขกโรงแรมก็จะประมาณ 30% แขกนอกก็ 70% คุณนิติมีกลยุทธ์อะไรในเรื่องการทำให้ห้องอาหารเนี่ยประสบความสำเร็จไม่เฉพาะห้องอาหารในโรงแรมนะครับผมคิดว่าห้องอาหารทั่วไปทุกที่เลยสิ่งแรกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จก็ต้องมีเรื่องผลิตภัณฑ์หมายถึงว่าอาหารนะครับแล้วว่ากลยุทธ์เรื่องราคานะครับคืออาหารดีในราคาที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าเกินไปนะครับแล้วก็กลยุทธ์เรื่องที่สามที่ผมให้ความสำคัญก็คือกลยุทธ์เรื่องคนหมายถึงว่าพนักงานของผมนะครับต้องได้รับการเทรนที่ดีแล้วก็ให้การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศช่วงนี้นะเดือนนี้เราจะมีช่วงวันศุกร์นะครับจะมีอิตาเลียนไนท์นะครับซึ่งเรามีพ่อครัวมาจากอิตาเลียนโดยตรงแล้วก็อาหารอิตาเลียนต่างๆที่เราทำจะเป็นออริจินอลจริงๆครับและช่วงนี้เราจะเห็นเรื่องของการพยายามทำมาร์เก็ตติ้งด้านการตลาดท่องเที่ยวแบบที่เรียกว่าเจาะจงเจาะจงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะมีแคมเปญใหม่ของททคือพาผู้หญิงเที่ยวไทยเป็น lady journey ค่ะเขาพาไปไหนพาไปเมืองน่านซึ่งเขาบอกว่ากำลังบูมอากาศดีนะใช่ไหมคะเขาบอกมีอากาศดีวัดก็เก่าแก่วันนี้เราไปชมความสวยงามของเมืองน่านแล้วก็แคมเปญททพาผู้หญิงเที่ยวไทยกันด้วยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโครงการดีๆฉลองครบรอบ50ปีโดยความร่วมมือกับบัตรเครดิต UOB Ready ของธนาคาร UOB จำกัดมหาชนเชิญชวนให้คุณสุภาพสตรีท่องเที่ยวในเมืองไทยกับโครงการ Lady Journey ททพาผู้หญิงเที่ยวไทยซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในปีนี้โดยเชื่อมั่นว่ากลุ่มเป้าหมายสุภาพสตรีจะเป็นอีกกลุ่มที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศได้เป็นอย่างดีโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสุภาพสตรีอายุระหว่าง25ปีถึง45ปีซึ่งในยุคปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าสุภาพสตรีมีบทบาทต่อความรับผิดชอบทางด้านครอบครัวจนไปถึงหน้าที่การงานอีกทั้งยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลในการตัดสินใจจับจ่ายใช้สอยอีกด้วยและล่าสุดแนวคิดสร้างสรรค์นำร่องเส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติเสน่ห์ของผู้คนและวิถีชีวิตที่เมืองน่านโดยมีคุณเมจิอโนมานักแสดงและพิธีกรสาวมากความสามารถพร้อมเพื่อนสนิทคุณพิมพ์พัฒน์ยมนาคและคุณณัสมนวงกิติพัฒน์ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดสยามพารากอนเอ็มโพเรียมและเดอะมอลล์กรุ๊ปและลูกสาวศิลปินสาวสวยอย่างน้องโฟมคีตาวงกิติพัฒน์ซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมแบบไทยมาร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเป็นตัวแทนผู้หญิงในรูปแบบ Natural Lady สำหรับสถานที่ที่น่าสนใจในการเดินทางครั้งนี้นั่งรถรางชมหัวแหวนเมืองเก่าน่านเมืองประวัติศาสตร์น่านชั้นในดอยภูคายอดเขาสูงที่สุดในจังหวัดน่านเที่ยวชมเมืองเวียงสาวัดบุญยืนวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีอายุกว่า200ปีจังหวัดน่านนะครับได้รับการคัดเลือกให้เป็นเส้นทางเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิง1ใน10เส้นทางโดยที่จังหวัดน่านก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของธรรมชาติ
แล้วก็วัฒนธรรมดังนั้นการเที่ยวประเทศไทยจึงได้เลือกจังหวัดน่านให้เป็นเส้นทางที่เรียกว่า Nature Lady นะครับวัตถุประสงค์ที่ทางธนาคาร UOB ร่วมจัดทำโครงการ Lady Journey กับการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราเห็นพลังในตัวผู้หญิงนะครับว่ากลุ่มผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมีไลฟ์สไตล์หลากหลายนะครับมีทั้งที่ชอบธรรมชาตินะครับชอบผจญภัยนะครับชอบการดูแลสุขภาพนะครับเราจึงจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยให้เหมาะกับกลุ่มผู้หญิง5ไลฟ์สไตล์นะครับเป็น10เส้นทางด้วยกันแล้วก็โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงเดือนตุลานะครับเราจะพาเหล่าดาราและเซเลบริตี้เนี่ยเดินทางไปเที่ยวในประเทศไทยนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนไทยและผู้หญิงไทยเนี่ยเดินทางในประเทศท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นก็รู้สึกประทับใจมากเลยนะคะที่ได้มาเยือนที่น่านแห่งนี้ค่ะแล้วก็น่านเนี่ยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อันซีนอีกมากมายเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมานะคะแล้วก็อย่างวันนี้ค่ะก็มาที่เขื่อนรถถีบค่ะซึ่งมีรถถีบมากมายเลยนะคะตรงนี้แบบว่าโบราณโบราณแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะค่ะก็ทริปนี้นอกจากว่าได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นต้องเรียกว่าอันซีนและเป็นครั้งแรกจริงๆนะคะคือนอกเหนือจากอย่างที่เห็นที่น้องโฟมเล่าให้ฟังนะคะก็จะมีธรรมชาติสีสวยของจังหวัดน่านนะคะค่ะเห็นแล้วสวยเนาะน่าไปเที่ยวถ้าอยากไปเที่ยวนี่มีหนังสือมาแจกค่ะสัปดาห์นี้สวยมากเลยน้องจอยนี่ก็สวยจริง Hello Travel ร่วมกับททนิตยสาร Hello ของทางบริษัทเบอร์ด้าข้างในเนี่ยเป็นการสื่อให้เห็นเลยนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยน่าไปสัมผัสจริงๆน้องจอยค่ะนะอันนี้เรามาแจกเป็นรางวัลที่2นะคะไม่ใช่รางวัลที่1รางวัลที่2คือ Hello Travel เนี่ยมีแจก3รางวัลส่วนรางวัลที่1เนี่ยแจกบัตรรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร Park View โรงแรม Imperial Queen's Park ไปทานบุฟเฟ่ต์ได้2ท่านเลยนะคะต้องมือไวๆนิดนึงถ้าหากจะได้รางวัลที่1หรือว่ารางวัลเป็นหนังสือ Hello Travel ก็ส่ง SMS ค่ะชื่อรายการเจาะข่าวเล่าความมาที่หมายเลขโทรศัพท์0816336677ชื่อรายการเจาะข่าวเล่าความนะคะพิมพ์ส่งมาที่0816336677นะคะแล้วคุณก็จะได้รับรางวัลไปถ้าหากว่าคุณเป็น4ท่านแรกที่สามารถส่ง SMS มาได้ทันเวลาสำหรับวันนี้ทั้งอาจารย์ศิปกรขาวสะอาดและดิฉันอวสดาปกมนตรีนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่นะคะ TNN24 และ FM 103 MHz สวัสดีค่ะสวัสดีครับ